โค้ชเอโกวอริโยเองก็ให้ราตรีบูลันเดอรี่นั้นพักยาวเลยนะครับเนี่ยแล้วที่ทันเรียนรับบอลแรกไม่ถึงกะดีมากครับแย่ครับไหลมาแล้วทางทันทีบิ๊กชุยครับจังหวะขึ้นตีเนี่ยบล็อกของอินโดนีเซียรู้อยู่แล้วครับขยับตามเลยนะคะแล้วก็เลือกตีไปที่เมนิโยกรูค่ะโดนบล็อกกลับลงมาอูเรียโอ้ยเสิร์ฟมีเน้นไปนิดหนึ่งฮะหลุดออกไปเยอะเลยครับเซตที่ผ่านมานั้นเสิร์ฟได้ดีนะคะอูเรีย1คะแนนเท่ากันครับฉันชิบิกทุยเนี่ยตัวตีบอลเร็วของเวียดนามอยู่ที่นิพินเสิร์ฟก็หลุดเหมือนกันเปลี่ยนเสิร์ฟจากความผิดพลาดของฝั่งตรงข้ามทั้ง2คะแนนนะครับอากุสตินวอลันเดอรี่เสิร์ฟอินโดนีเซียนำ 2-1 และต้องการเซตนี้ครับเพื่อไปต่อในเซตที่4แพ้ไม่ได้นะครับอุทิกิมทัวร์ครับยกมาให้โดยที่ส่วนเคาะใส่บล็อกแล้วได้รุกใหม่คราวนี้ปฏิยุทธ์อังครับบอลหัวเสาตีฉีกมาด้านในได้ดีฮะกลับมาชมกันต่อครับอูเรียรับแล้วอานิต้าต้องเซตบอลแก้ให้กับเมดิยูกูเวียดนามจังหวะนี้ก็มาโอทิกิมทัวอันเดอร์แล้วบอลมันพุ่งเข้าเน็ตฟอร์มที่เฮียนเสิร์ฟเมดิยูกูบังคับเข้าสังเกตได้ดีครับแต่ว่าตีฉีกเข้าไปด้านในมากเกินนะอูเรียครับราตรีได้กลับลงมาแต่จะช้าเกินไปหรือเปล่าฮะครับดูครับชังเก้ให้รุกจาก3เมตรกลางครับโดยทางวิดิโยกูเองก็ตีลุกออกไปเองครับคู่ของไทยกับฟิลิปปินส์เราจะได้เห็นบรรยากาศที่สนุกกว่าในช่วงเวลานี้แน่นอนครับปุ๊ที่กิมทัวเสิร์ฟดิต้ารับแล้วชังเก้ยกบอลโค้งหลังให้กับราตรีแล้วที่ทะเลก็ยาวขึ้นมาได้วิธีนิวพินตีอัดใส่บล็อกวิธีกิมทัวเอาขึ้นมาแล้วที่ทะเลให้ทางชิบิกทุยครับขึ้นตีจากตรงกลางนั่นแหละครับบล็อกหลงนะคิดว่าจะไปที่วิธีนิวคินอาศัยความสูงค่ะนี่ค่ะบิดได้สวยมากเลยนะคะไม่โดนบล็อกเลยค่ะฐานที่บิดทุยนะคะบิดไปที่ตำแหน่ง4ค่ะ21-9ตัวที่คิมทัวเสิร์ฟจี้มาที่เมดิโยกูแล้วหานี่ขึ้นตีบอลหัวเสาทันทีพิกทุยยาวขึ้นมาได้เป็นฟันซิงวัดอังนะครับที่งัดบอลขึ้นมาเมดิโยกูครับงัดบอลโด่งขึ้นมาเลยที่ทะเลียนให้โอทิคิมทัวผิดจังหวะกันกับทางวิธีนิวคิมครับแต่ก็ดูครับอินโดนีเซียเวียดนามผิดพลาดแล้วแต่กลายเป็นอินโดนีเซียเองก็ผิดพลาดเองฮะค่ะเป็นตัวอย่างของความพยายามนะคะของทางทีมเวียดนามค่ะเนี่ยค่ะเลยที่ทะเลียนค่ะงัดเข้ามานะคะแล้วก็พยายามเล่นข้ามไปแล้วก็ได้ผลค่ะวิธีนิวคินเสิร์ฟครับแมชพอยต์ซาเกอร์ยกบอลโค้งหลังมาให้ตีไม่ถนัดเท่าไหร่เลยที่ทะเลียนให้มาลุกตรงกลางติดบล็อกครับคราวนี้ได้ลุกถนัดครับวิธีกิมทัวให้โดยที่ส่วนหยอดข้ามบล็อกไปยังขึ้นมาได้นะครับนาดิต้าวิธีอยู่กูตีไข่ตีแก้ไขข้ามไปแล้วโอ้จังหวะนี้บอลเร็วฮะทันชิมิกทุยมีตีหลอกหน้าตีด้วยนะครับหน้าหันไปทางหนึ่งแล้วตีไปอีกทางหนึ่งก็ชนะไปในที่สุดครับ3เซตรวดช่องวัน31ถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีลีกสัปดาห์สุดท้ายประเภททีมหญิงนัดที่2นักตบลูกยางสาวไทยจะระเบิดฟอร์มอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่ห้ามพลาดทีมชาติเวียดนามลงสนามเป็นคู่แรกพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์และรับชมต่อเนื่องทีมชาติไทยลงสนามเป็นคู่ที่2พบกับทีมชาติอินโดนีเซียตามลุ้นตามเชียร์ไปพร้อมๆกันทุกแมตช์ผ่านการถ่ายทอดสดทางทีวีช่องวัน31และออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน 1D เริ่มคู่แรก 11:45 นดูออนไลน์ที่เดียวทางแอป 1Dดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D